ปังอ่ะจักรยานยนต์นักศึกษาเข้าคิวยาวเหยียดวัดอุณหภูมิก่อนเข้าวิทยาลัยครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา2563หลังจากที่โรงเรียนทั่วประเทศหยุดยาวและเลื่อนการเปิดภาคเรียนมาหลายเดือนเนื่องจากวิกฤตโรคโควิด-19โดยวันนี้หลายโรงเรียนมีการคัดกรองวัดไข้การเว้นระยะห่างให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นต้นโดยล่าสุดในโซเชียลได้มีการเผยแพร่ที่หน้าเทคนิคอุบลโดยเป็นภาพรถติดยาวเหยียดเนื่องจากนักศึกษาต้องรอเข้าคิวเพื่อวัดไข้ก่อนเข้าวิทยาลัยซึ่งส่งผลให้มีรถติดโดยทางเพจอุบลวันนี้ได้มีการระบุข้อความว่าฝากเรื่องการตรวจไข้นักเรียนหน้าเทคนิคด้วยครับทำรถติดมากๆจำเป็นแค่ไหนที่ต้องตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนที่เข้ามาถึงโรงจอดรถทุกคันทำไมไม่ไปตรวจที่หน้าเสาธงหรืออาคารเรียนให้เด็กเข้ามาก่อนค่อยตรวจวัดนี่อะไรตรวจวัดไข้ตั้งแต่หน้าโรงเรียนรถติดยาวเข้าก็ไม่ได้ลำบากมากเส้นหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีแฟนเพจฝากมาครับ